้นะโจจะสปริงสรุปให้ค่ะอยู่ที่งาน World Travel Market 2022นะคะหรือว่าขอเรียกสั้นๆว่า WTM ค่ะตอนนี้อยู่ที่สถานที่จัดงานแล้วก็คือณ Excel กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนั่นเองอยู่ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายและอากาศหนาวมากแต่ไม่ต้องอิจฉาวันนี้ไม่ได้มาอวดแต่มาพร้อมกับข่าวดีมาฝากผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวเพราะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาพาผู้ประกอบการไทยนะคะ38รายมาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้รายละเอียดในงานจะเป็นยังไงมาค่ะเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังขอเข้าห้องในก่อนนะไม่ไหวแล้วมันหนาวมากนะคุณเอ๋ยตอนนี้นะคะโอก็อยู่ในงาน World Travel Market 2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจัดขึ้นมาเป็นปีที่43แล้วนะถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าและก็บริการที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากหลายประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะให้ออกสู่สายตาของตลาดชาวยุโรปแล้วก็ชาวสหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะซึ่งในนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหมีบูธนะ 3,000 กว่าบูธมาจากหลายร้อยประเทศทั่วโลกเลยค่ะอย่างตรงที่โอ๋อยู่นี่นะก็เป็นจุดที่มาจากทางเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อินเดียนโอเชียนนะคะซึ่งแถบนี้ก็จะเป็นแถบประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอะอย่างข้างขวานี่ก็เป็นบังกลาเทศนะคะนี่บังกลาเทศนะหรือว่าอย่างข้างหลังเมื่อกี้ก็ไต้หวันนะคะมีญี่ปุ่นด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นรวมไปถึงทางขวามือของโอ๋นี่ก็มีฟิลิปปินส์มาเลเซียมาหมดเลยนะคะซึ่งโอแอบเห็นแล้วนะว่าบูธของไทยแลนด์นี่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดนี้เดี๋ยวโอพาไปดูนะคะว่าปีนี้บูธของไทยแลนด์เราหน้าตาเป็นยังไงมีสีสันหรือว่ามีกิมมิกอะไรเป็นพิเศษไปและด้านหลังของโอนี้นะคะก็คือบูธจากไทยแลนด์เย้นี่นะคะข้างในนี้รวบรวมความเป็นไทยเอาไว้หลากหลายเลยซึ่งก็อย่างที่โอบอกนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็นำทัพผู้ประกอบการไทย38รายนะคะก็มีทั้งผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆนะคะให้มาออกบูธเพื่อจะนำเสนอสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวไทยซึ่งสำหรับในบูธของประเทศไทยวันนี้นะคะก็ต้องบอกนะคะว่ามาภายใต้แนวคิดAmazing New Chapter Amazing Thailand เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่คำนึงนะคะถึงในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของสังคมเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมอบประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าแล้วก็มีความหมายเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปเที่ยวบ้านเรานั่นเองเป็นการท่องเที่ยวแบบ meaningful travel นี่นะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีการเจรจานะคะของผู้ประกอบการไทยซึ่งมาในฐานะเซลเลอร์แล้วก็จะมีผู้ประกอบการนำท่องเที่ยวของยุโรปหรือว่าสหราชอาณาจักรเขามาในฐานะบายเออร์นั่นเองค่ะก็คิดนะคะว่าภายในงานนี้เนี่ยหลังจากจบงานเนี่ยคิดว่าผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการสายการบินหลายคนน่าจะยิ้มได้เลยแหละเพราะว่าเป็นกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่เรามุ่งหวังว่าอยากจะให้เขาเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายจริงๆค่ะผมคิดว่าเป็นเวทีสำคัญที่จะประกาศการกลับมาของประเทศไทยเป็นเวทีสำคัญที่ประกาศเรื่องเราสามารถเปิดประเทศได้อย่างเต็มที่นะครับเราก็ถึงบอกว่าอันที่สำคัญที่สุดเราก็เน้นในเชิงคุณภาพมากกว่าจำนวนด้วยนะครับนั้นเราซึ่งได้ชูประเด็นเรื่องของ sustainability นะครับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นจุดขายที่สร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยนั้นกลับไปครั้งนี้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเก่าบนพื้นฐานของซอฟต์พาวเวอร์ที่ประเทศไทยมีเนี่ยสามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการที่จะทำให้ท่านมีความสุขและได้รับประสบการณ์ที่มีความหมายนะครับแล้วก็ผมว่ามันมียอนวันเซนไลฟ์ชั้นว่าจริงๆท่านสามารถไปได้หลายครั้งไงช่วยได้พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นงานแรกหลังจากโควิดด้วยก็คือเหมือนแบบทุกคนแอคทีฟมากนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวทุกคนกลับมามีชีวิตใหม่ในอินดัสทรีนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะขอบคุณทางทท.นะคะที่ให้โอกาสเราได้มาร่วมงานแล้วก็คิดว่าดีที่ได้เจอคนใหม่ๆที่นี่อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้มาก็คงไม่ได้รู้จักอยากให้ส่งเสริมเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรพวกนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะว่าให้มันง่ายขึ้นกับนักท่องเที่ยวแบบอยากให้เมืองไทยกลับมามีเสน่ห์เหมือนเดิมที่เป็น hospitality country เป็น culture ที่แบบชอบเซอร์วิสอะ
ะไรเงี้ยค่ะงาน WTM นะครับก็เป็นความหวังหรืออีกในเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ประกอบการนะครับจะได้มาพบกับผู้ซื้อนะครับมีการอัปเดตตลาดมีความคาดหวังนะจะทำให้เกิดการขายได้นะครับสำหรับ3เดือนข้างหน้าหรือไตรมาสที่1จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนเยอะขึ้นหลังจากที่ไฟล์บินต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการ PR นะครับเกาะสมุยเองก็มีความพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางมาโดยไม่มีการกักตัวหรือไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับสามารถท่องเที่ยวได้อย่างเสรีและมีกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศของงาน World Travel Market 2022ที่ทางทท.ได้พาทีมผู้ประกอบการไทยไปดึงตัวนักท่องเที่ยวถึงกรุงลอนดอนเลยทีเดียวซึ่งจากที่โอฟังก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเมืองไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เขาก็ให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและเป็นการส่งสัญญาณบอกพวกเขานะคะว่าเมืองไทยของเราพร้อมต้อนรับพวกเขาให้กลับมาเที่ยวได้อย่างอบอุ่นแล้วตามคอนเซ็ปต์Always warm ค่ะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยในปีหน้าเนี่ยโอเชื่อว่าน่าจะกลับมาสดใสและคึกคักอย่างแน่นอน